สวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิชชิมณีครับนลินสิงหพุทธางกูลค่ะแม้ว่าหลายคนจะมองว่าการเมืองไทยเปลี่ยนไปมากแล้วแต่ดูสิ่งที่พรรคการเมืองเขาทำการช่วงชิงบ้านใหญ่ให้ยังอยู่กับตัวเองเนี่ยก็ดูย้อนแย้งกันนะครับยังต้องอาศัยบ้านใหญ่เพื่อจะคว้าส.ส.เขตให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะอาศัยบ้านใหญ่แน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ต้องอาศัยมากเหมือนที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านใหญ่เวลามาต้องมาให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยบ้านใหญ่เคยมีบทเรียนครั้งสำคัญในปี62ค่ะแพ้บ้านใหม่แพ้แบบที่งงว่าเอ๊ะแพ้ใครบ้านใหม่ในที่นี้อาจจะเป็นพรรคเกิดใหม่หรือใครที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาในพื้นที่เลยหรืออาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วไปสร้างบ้านใหม่ของตัวเองอาจจะเป็นตระกูลรองลงมานี่ก็มีเคสแบบนี้เหมือนกันเป็นไปได้เหมือนกันเหมือนน้ำแยกสายออกมาแต่เขาจะไม่กลับไปรวมกันแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่เผาผีกันแล้วก็มีวันนี้ข่าวคนข่าวเลยจะหยิบชักสามบ้านสามจังหวัดจากสามพรรคมาไล่เรียงย้อนตั้งแต่ปี62เกิดอะไรขึ้นกับบางบ้าน oh. แล้วปี66ถ้าจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งต้องถอดบทเรียนตัวเองอย่างไรจะสู้กับบ้านใหม่พลังใหม่ๆอย่างไรบ้างก็เลยต้องถามเจ้าบ้านฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมถามเจ้าบ้านทั้ง3บ้านว่าถอดบทเรียนตัวเองเนี่ยยอมรับเรื่องไหนบ้างครับอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนไม่พอใช่3เกมยังไง3คนที่จะเอามาคุยกันวันนี้แล้วก็เป็น3คนที่ทีมข่าวเนชั่นทีวีได้สัมภาษณ์พิเศษกันครบถ้วนนะครับคุณนิพนธ์บุญญามณีบ้านใหญ่แห่งสงขลาใช่เลยคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์บ้านใหญ่นครปฐมแล้วก็คุณสนธยาคุณปลื้มบ้านใหญ่ชลบุรีใช่ค่ะอยู่กับเพื่อไทยคุณพเดิมชัยชาติไทยพัฒนาคุณนิพนธ์ประชาธิปัตย์ส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นตัวแทนของบ้านใหม่นั่นก็คืออนาคตใหม่เดิมที่ตอนนี้เป็นก้าวไกลแล้วสามารถชิงฐานเสียงได้ที่1ชนะเลือกตั้งตอนปี62มาได้เหล่าบรรดาคนเก่าๆอดีตส.ส.ทั้งหลายต้องไปหาบทเรียนเคยเจอฤทธิ์มาแล้วนั่นไงโดยเฉพาะบ้านใหญ่ชลบุรีบ้านใหญ่นครปฐมมีพื้นที่ที่พ่ายให้กับอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลในปัจจุบันมาแล้วอย่ามองว่ามันเป็นเพียงแค่บางพื้นที่อย่ามองว่าเอ๊ะมันก็แค่3จังหวัดในประเทศไทยที่มีอีกเยอะไม่ใช่ค่ะมันเป็นโมเดลที่มันถอดบทเรียนมันเอามาพูดคุยกันได้ในนิยามของทั้งประเทศเลยครับมานิยามคำว่าบ้านใหญ่ในสังคมการเมืองไทยก่อนดีไหมมันไม่เหมือนเดิมนะจะได้เข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงบ้านใหญ่เนี่ยหมายถึงอะไรเขามีข้อได้เปรียบอย่างไรนะครับโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบบ้านใหญ่กับบ้านรองเนี่ยนะจริงๆก็อาจจะเป็นการทำงานที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักหรอกเมื่อก่อนนะแข่งกันระหว่างตระกูลบ้านใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดกับอาจจะเป็นตระกูลการเมืองที่รองลงมาคนละไซส์ไซส์ใหญ่กับไซส์กลางแต่วิธีการทำงานก็ต้องอาศัยอิทธิพลบารมีอาศัยเครือข่ายของหัวคะแนน มีคะแนนจัดตั้งมีคนในเครือข่ายไปยึดกลุ่มการเมืองท้องถิ่นเพื่อจะสร้างฐานการเมืองระดับชาติเนี่ยจะเรียกว่าเป็นโมเดลของบ้านใหญ่ในทุกๆที่ถ้าคุณผู้ชมไปดูนะเขาจะพยายามทำสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเขาทำเหมือนกันเขาแข่งกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางครั้งที่ฝั่งบ้านรองเนี่ยตระกูลรองที่เล็กลงมาหน่อยชนะบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือการสู้ในพื้นฐานที่เหมือนกันน่ะอยู่ที่ว่าใครชนะเท่านั้นเองปรากฏการณ์ตอนปี62มีหลายบ้านพ่ายแบบคารังใช่พ่ายแบบยังงงว่าพ่ายได้อย่างไรคู่ต่อสู้เป็นใครและแพ้ตรงไหนอันนี้คืออดีตก่อนปี62พอปี62ปุ๊บมันไม่ใช่วิธีการนี้แล้วค่ะอย่างที่บอกว่าบ้านใหญ่แพ้หยิบยกตัวอย่างมาสักหนึ่งตัวอย่างที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือบ้านใหญ่สะสมทรัพย์แห่งนครปฐมแพ้อนาคตใหม่ใช่ครับก็คือคุณประเดิมชัยสะสมทรัพย์ค่ะแต่ยังดีที่คุณประเดิมชัยได้กลับมาแก้ตัวใช่นะทำความรู้จักกับตระกูลสะสมทรัพย์ให้ชัดเจนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์ปัจจุบันก็คือส.ส.นครปฐมเขต5ชาติไทยพัฒนาเพราะว่าไปชนะเลือกตั้งซ่อมมาเดี๋ยวจะได้เห็นไทม์ไลน์ทั้งหมดนะคะคุณพเดิมชัยเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ของพี่น้องตระกูลสะสมทรัพย์โอ้โหเขามีพี่น้องผู้ชายเยอะมากแล้วก็เล่นการเมืองทั้งนั้นเลยส.ส.เป็นระดับรัฐมนตรีกันแล้วทั้งนั้นคุณชัยยศสะสมทรัพย์นะครับคุณชัยยาสะสมทรัพย์คุณชัยยาเพิ่งจะเสียชีวิตไปปี63แล้วก็น้องคนสุดท้องก็คือคุณอนุชาสะสมทรัพย์ค่ะโอ้โหพูดน้องคนสุดท้องเหมือนท่านอายุน้อยเลยนะไม่ใช่ทุกคนเนี่ย
ป็นตระกูลการเมืองที่อยู่กับสังคมการเมืองไทยมายาวนานมากถ้าถามว่าไหนใหญ่สุดในนครปฐมต้องสะสมทรัพย์อยู่แล้วตัวของคุณพเดิมชัยนะคะอดีตส.ส. 7สมัยอ่ะยังพ่ายได้เคยเป็นถึงรัฐมนตรีทั้งช่วยแรงงานทั้งว่าการแรงงานมาแล้วจนได้รับฉายาเจ้าพ่อกระทรวงจับกังนี่ไม่ใช่ทางลบนะคะฉายานี้ทางบวกนะอยู่กับกระทรวงแรงงานมาหลายยุคหลายสมัยนะครับเชี่ยวชาญเนาะย้อนไปการเลือกตั้งปี62คุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์ตอนเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยเขต5นครปฐมค่ะแพ้คุณจุมพิตาจันทรขจรจากอนาคตใหม่ซึ่งไม่ใช่ตระกูลการเมืองใดๆทั้งสิ้นก็นี่ไงถึงได้มองว่าคนที่เป็นบ้านใหญ่เดิมคงจะงงคงจะตกใจคงจะต้องมานั่งถอดบทเรียนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอคุณจุมพิตาชนะแล้วเกิดอุบัติเหตุสักพักนึงจำไม่ผิดเนี่ยคุณจุมพิตาไม่ได้เข้าสภาเลยนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่กำลังรอกกต.ประกาศผลคะแนนสุดท้ายแล้วเธอก็ต้องลาออกด้วยปัญหาสุขภาพนั่นก็เลยทำให้เก้าอี้ของสสเขต5นครปฐมนั้นว่างลงต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นมาค่ะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งวันที่23ตุลาคม62คุณพเดิมชัยลงอีกงานนี้คุณพเดิมชัยชนะและครั้งนั้นเนี่ยผมจำได้เคยได้คุยกับคุณพเดิมชัยก่อนจะเลือกตั้งซ่อมอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นจุดอ่อนปิดหมดคราวนี้ไม่มีที่จะให้พลาดท่าเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งแรกที่พ่ายให้กับอนาคตใหม่แล้วก็ทำได้สำเร็จจริงๆครับเพราะว่าตอนปี62นะค่ะคุณพเดิมชัยเนี่ยได้ลำดับที่4หมายถึงตอนเลือกตั้งครั้งแรกใช่ไหมแต่พอเลือกตั้งซ่อมปุ๊บอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยถือว่าเป็นบ้านใหญ่คนแรกนะคะที่ได้แก้เกมให้ตัวเองพลิกกลับมาชนะก็เสียเก้าอี้ไปไม่นานใช่ค่ะนะได้กลับมาอยู่ในสภาส่วนบ้านใหญ่ท่านอื่นๆที่พ่ายแพ้ไปก็ต้องรอการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงครับทบทวนข้อมูลการเลือกตั้งปี62ของจังหวัดนครปฐมนะครับจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะไม่ใช่มีแค่คุณพเดิมชัยคนเดียวเท่านั้นบ้านใหญ่สะสมทรัพย์เนี่ยที่พ่ายให้กับผู้สมัครหน้าใหม่ไปคนอื่นๆก็มีเหมือนกันจากสะสมทรัพย์นะครับเขต1นครปฐมพันโทสินทบแก้วพิจิตรจากพรรคประชาธิปัตย์ตอนแรกอยู่ประชาธิปัตย์เป็นส.ส.ประชาธิปัตย์ตอนนี้ย้ายไปพรรคลุงตู่รวมไทยสร้างชาติแล้วค่ะนะครับเขต2คุณพานุวัฒน์สะสมทรัพย์อันนี้ชนะจริงๆคนนี้เป็นลูกชายของคุณชัยยาสะสมทรัพย์ค่ะศักก็จะเป็นหลานของคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์นะคุณพานุวัฒน์เดี๋ยวจะมีบทเรียนของคุณพานุวัฒน์ในมุมของคุณพเดิมชัยในมุมที่ชนะว่าทำไมถึงรักษาเก้าอี้ไว้ได้คุณพานุวัฒน์หรือว่าเสี่ยโหน่งเนี่ยนะครับค่ะเขต3คุณสุทธวันสุบรรณอยุธยาอนาคตใหม่ได้ไปหน้าใหม่เหมือนกันเขต4คุณปฐมพงษ์ศูนย์จันทร์จากพลังประชารัฐค่ะแล้วก็เขต5อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เลือกครั้งแรกคุณจุมพิตาจากอนาคตใหม่ได้ไปพอเลือกซ่อมคุณพเดิมชัยขึ้นมาเห็นไหมจากอันดับ4ตอนครั้งแรกค่ะพลิกกลับขึ้นมาเป็นอันดับที่1ได้แต่นั่นก็แปลว่าทั้งหมด5เขตของนครปฐมณตอนแรกที่เลือกตั้งเนี่ยบ้านใหญ่ที่อยู่ในชาติไทยพัฒนานะคะได้มาแค่1เองนะใช่แล้วก็มาเลือกตั้งซ่อมถึงจะได้มาบวกเป็น2นี่คือโจทย์ของคุณพเดิมชัยคือตอนปี62ได้แก้มือเนี่ยโอเคละแต่ปี66บทบาทของคุณพเดิมชัยจะต้องวางตัวผู้สมัครจังหวัดนครปฐมของชาติไทยพัฒนาทั้งจังหวัดโอ้โหเรียกว่าเป็นแม่ทัพสำหรับนครปฐมเลยแต่เขาใจชื้นนะนอกเหนือจากที่ว่าได้มาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งซ่อมแล้วใช่ไหมคะอีกหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องทวงคืนเก้าอี้ได้แน่นอนเพราะมีสัญญาณบวกค่ะลูกชายคนโตของคุณชัยยาชื่อว่าคุณจิรวัตรเป็นนายกอบจเลือกตั้งแล้วชนะครับก็เลยเนี่ยแหละเวทีท้องถิ่นเราได้มาแล้วเราทำพื้นที่แล้วเราชนะเกือบ 300,000 ใช่ค่ะอาจจะมองเป็นสัญญาณบวกได้ว่านามสกุลสะสมทรัพย์กำลังจะกลับมาพังงาดตระกูลนี้อย่างน้อยก็ยังได้รับความนิยมถ้าดูจากการเลือกนายกอบจ.จะเป็นอย่างนั้นไหมคุณชัยคุณพเดิมชัยในฐานะแม่ทัพนครปฐมของชาติไทยพัฒนามาถอดบทเรียนตัวเองถอดบทเรียนตัวเองที่พ่ายแพ้ไปใช่ไหมครับให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวีเนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณพเดิมชัยที่เขต5นครปฐมบอกว่ามันก็มีหลายเหตุผลนะเรื่องแรกก็เพราะว่าไทยรักษาชาติถูกยุบพอถูกยุบเสร็จปุ๊บ
คะแนนก็เทไปที่พรรคอนาคตใหม่อ๋อก็เลยทำให้ในพื้นที่นั้นอนาคตใหม่เนี่ยปักธงได้2ถัดมาคุณประเดิมชัยบอกมีบางช่วงบางจังหวะถูกมองว่าเป็นฝ่ายทหารด้วยซ้ำอุ๊ยจริงเหรอแล้วคำว่าคุณที่คุณประเดิมชัยบอกว่าถูกมองว่าเป็นฝ่ายทหารเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจำได้ย้อนกลับไปปี2560มันมีภาพหนึ่งเป็นที่ฮือฮาในทางการเมืองค่ะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการเลือกตั้งนะปี60แล้วมาเลือกตั้งตอน62ยุคคสช.ค่ะแต่ก็เต็มไปด้วยข่าวล่ำข่าวลือเอ๊ะพลเอกประยุทธ์ท่านจะอยู่ต่อจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาไหมอาจจะไปดิวบ้านใหญ่ตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าก็มีภาพนี้หลุดออกมาในจังหวะที่พลเอกประยุทธ์พลเอกฉัตรชัยเพื่อนซีของท่านแล้วก็ด้านหลังบิ๊กแดงเห็นไหมครับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ฝั่งขวามือท้ายสุดคือบิ๊กแดงไปตีกอล์ฟกันถัดมาเนี่ยล่ะค่ะใช่เลยตีกอล์ฟแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับพี่น้องตระกูลสะสมทรัพย์ซ้ายสุดคือคุณอนุชาค่ะมาคือคุณชัยยาถัดไปจากพลเอกฉัตรชัยคือคุณชยศแล้วก็คุณประเดิมชัยเสื้อสีเทาลายขวางโอ้ยลือกันเยอะพลเอกประยุทธ์เวลานั้นนะยังเป็นหัวหน้าคสช.ต้องออกมาปฏิเสธไม่ได้ไปดิวไปอะไรกันทั้งนั้นใครเข้ามาขอถ่ายก็ถ่ายด้วยไม่มีอะไรไม่แน่ใจว่าภาพนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่คุณประเดิมชัยก็ตั้งข้อสังเกตว่าเคยถูกมองว่าเป็นฝ่ายทหารทั้งที่คุณประเดิมชัยเล่าข้อเท็จจริงอีกด้านนึงครับบอกว่ามีอยู่ช่วงจังหวะนึงผมบอกให้เลยนะเหมือนกับว่าทหารจะมาบล็อกผมด้วยซ้ำบล็อกให้ไปลงพลังประชารัฐก่อนเลือกตั้งปี62อ่ะคือก็เป็นข้อพิสูจน์ไงว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่กับไม่ได้ไปทางพลังประชารัฐไม่ได้มีดีลอะไรกับลุงตู่แต่ภาพก่อนการเลือกตั้งอาจจะถูกมองไปแบบนั้นแล้วคุณประเดิมชัยท่านก็เลยถอดบทเรียนตัวเองมาเป็นแบบนี้แล้วก็คิดว่าตรงนี้แหละคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คะแนนนิยมเขาอะไม่ได้พุ่งขึ้นไปสูงจนชนะเลือกตั้งเลยพ่ายให้กับอนาคตใหม่ได้อันดับ4อ่ะแต่คุณประเดิมชัยบอกแบบนี้ครับว่าพอผ่านไป4ปีเมื่อการเวลาผ่านไปจนถึงทุกวันนี้คุณประเดิมชัยอ่านใจชาวนครปฐมว่าพอพวกเขาได้เห็นผู้แทนของพรรคก้าวไกลทำงานในสภาบวกกับกระแสการเมืองเริ่มเปลี่ยนเนี่ยท่านก็เลยเชื่อว่าคนนครปฐมจะเทใจกลับมาให้เทใจกลับมาให้เลยเหรอลองฟังก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเรามาขยายความว่าในมุมที่เราจะวิเคราะห์กันเนี่ยการทำงานของพรรคก้าวไกลในสภามันคืออะไรทำไมจะทำให้คนนครปฐมเทใจกลับมาที่สะสมทรัพย์ลองฟังคุณประเดิมชัยก่อนครับเมื่อเราออกจากเพื่อไทยทั้งที่ในอดีตเพื่อไทยก็ให้เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในพรรคมาช้านานจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีเรามาเป็นรัฐมนตรีของเราอยู่ตรงนั้นมาเนี่ยพอเราเปลี่ยนไปประชาชนเพื่อไทยนั้นกำลังก็รุนแรงเหมือนกันแล้วเรามามีการยุบไทยรักษาชาติด้วยมันที่ไปของคนนั้นก็เกิดจากอารมณ์ของการที่เรียกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเปลี่ยนโดยไม่บอกไม่มีเวลาบอกกล่าวท่านแต่ว่าความจำเป็นอะไรที่ผมต้องย้ายพรรคนะก็ไม่อยากจะบอกใครนะตามภาษาของเมื่อเราเป็นไปแล้วก็เราก็มาคิดว่าปัญหาอ๋อพี่น้องที่เราเคยสนับสนุนเนี่ยวันนี้เขาโกรธตรงนั้นเขาก็ทำโทษให้บทเรียนเราอาจจะโชคดีเพราะมันมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นในนครปฐมเพราะมีหลายพรรคในคราวที่แล้วมีพลังประชารัฐมีอะไรนะพรรคก้าวไกลอนาคตใหม่เขาก็อยู่มันเขาตอนนี้เขาเป็นมา4ปีผลงานที่เกิดขึ้นมามันจะเป็นบทที่ให้ประชาชนเข้าใจว่าก่อนมาไม่โอ้โหออกยังไงแล้วก็โอ้โหทำงานขยันหรือไม่ขยันวันนี้มีเครื่องพิสูจน์ไม่ใช่ผมพิสูจน์เครื่องพิสูจน์ที่เขตที่คุณลงเนี่ยจะพักอะไรก็แล้วแต่เป็นยังไงถ้าเขาทำดีคนก็เลือกต่อแน่ๆผมก็ไม่ชนะครับก็นั่นคือความมั่นใจของแต่ละคนขยายความตรงนี้ในแง่ของการทำงานอันนี้ข่าวคนกลุ่มข่าววิเคราะห์เองนะครับค่ะคนที่เป็นส.ส.เขตอ่ะยังไงการเมืองไทยธรรมชาติชาวบ้านก็ต้องอยากจะหวังพึ่งผู้แทนของเขาเพราะฉะนั้นผู้แทนคนนั้นเมื่อได้มาเป็นส.ส.จริงๆหรือจังหวะเวลาที่ไม่ได้เป็นก็เถอะต้องทำพื้นที่ใช่ครับต้องไปแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งได้ทำประโยชน์ให้ได้ใจถึงพึ่งได้แบบนี้แต่ว่าความที่เป็นพรรคการเมืองใหม่อย่างอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเกิดคำถามในแง่ของการทำพื้นที่ในลักษณะส.ส.แบบดั้งเดิมอ่ะต้องไปงานบวชงานแต่งงานศพชาวบ้านแทบจะต้องให้ชาวบ้านเข้ามาหาได้มีเรื่องเดือดร้อนอะไรตรงเนี้ย
อาจจะมีปัญหาในแง่ของการทำงานลักษณะนี้หรือเปล่ารวมถึงตัวนโยบายของก้าวไกลเองในท้ายที่สุดที่ภาพจำที่เราเห็นเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของการแก้ไขมาตรา112มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ปากท้องคือมันดูไกลไปหรือเปล่าไม่ชาวบ้านบางส่วนรู้สึกไกลตัวค่ะเราก็เลยได้เห็นก้าวไกลเริ่มปรับตัวจากการเลือกตั้ งปี66นี่ไงเขาก็เริ่มแล้วเหมือนกันนโยบายหลายเรื่องก็เน้นในที่ในเรื่องของปากท้องมากขึ้นนะครับอันนี้ถอดบทเรียนในมุมที่เคยแพ้ค่ะไปถอดบทเรียนในมุมที่ทำไมสะสมทรัพย์อีกท่านหนึ่งถึงชนะเขต2ชนะหลานชายของคุณคเรียมชายเองนะครับคุณพานุวัฒน์ที่เป็นลูกชายอีกคนนึงของคุณชัยยาสะสมทรัพย์ะนะครับคุณพานุวัฒน์ที่เขต2นครปฐมฐานเสียงหลักๆจะมาอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนแล้วก็อำเภอเมืองบางส่วนโอ้มีอำเภอเมืองด้วยนะคุณประเดิมชัยถอดบทเรียนว่าหลานชายทำไมถึงชนะค่ะคือเสียโหน่งเนี่ยยุทธวิธีในการรักษาเก้าอี้ที่คุณประเดิมชัยบอกเราก็คือลงพื้นที่ต่อเนื่องอย่าขาดไม่มีขาดไม่มีหายอย่าหายตัวไปเห็นหน้าเห็นตาตลอดเอออีกมุมนึงอันนี้พิเศษการทำทีมฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดค่ะมีส่วนช่วยโอ้นะฉายาของทีมนี้คือเสือป่าราชาเสือป่าราชาตัวของคุณพานุวัฒน์เองเนี่ยเป็นประธานสโมสรเลยนะคะประธานสโมสรฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ดแล้วตอนนี้เขาเสือป่าราชาเนี่ยอยู่ไทยลีก2ใช่ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาจะขึ้นไทยลีก1เลยจ้าดับในไทยลีก2ได้ดีมีลุ้นที่จะขยับขึ้นมาอยู่ลีกสูงสุดของไทยลีกในปีหน้าเนี่ยแล้วคนในพื้นที่ก็จะคุ้นเคยกับชื่อแล้วก็รู้ว่ามีผลงานเป็นรูปธรรมครับคุณประเดิมชัยบอกหลานคุณพานุวัฒน์ก็คือเสี่ยโหน่งเนี่ยนะมี3ปัจจัยรักษาเก้าอี้คือเจนจัดในพื้นที่ค่ะฐานมวลชนหนาแน่นค่ะแล้วก็เรื่องกีฬาไม่ใช่ทุกคนที่จะจับเรื่องกีฬามาเป็นเรื่องเด่นนะถ้าสแกนดูในทุกจังหวัดของประเทศนะคะไม่มากเท่าไหร่อันนี้คือกิมมิคของเขาเลยแหละที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาเพิ่มคะแนนแห่งชัยชนะไปได้ผ่านไปแล้วนะ2สะสมทรัพย์นะเขตคุณพระเดิมชัยเขตคุณพานุวัฒน์อีกเขตหนึ่งที่แพ้เขต4ครับคุณอนุชาน้องชายของคุณประเดิมชัยอีกคนนึงค่ะคุณประเดิมชัยบอกคุณอนุชาที่แพ้ก็ด้วยเหตุผลเดียวกับเขต5ของผมที่อภิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นั่นแหละเรื่องของโดนยุบพรรคใช่ไทยรักษาชาติเรื่องของอะไรอีกอ่ะอีกอันนึงอาจจะเป็นการที่คนเขาภาพทหารที่ทำให้ทหารด้วยแล้วก็เมื่อก่อนเคยอยู่เพื่อไทยพอไปอยู่ชาติไทยพัฒนามาบวกกับกระแสไทยรักษาชาติถูกยุบก็เลยเทไปที่อนาคตใหม่แต่คุณอนุชาแพ้แบบไม่ขี้เหร่เพราะว่าแพ้แล้วเนี่ยยังมีคะแนนที่ได้มาเนี่ย 20,000 กว่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นฐานเพื่อไปสู้ต่อในการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงได้เห็นไหมครับเขต4ปี62อันดับ1พลังประชารัฐ 32,000 อนาคตใหม่ตามมาแบบโหใกล้เคียงมากนะใกล้อ่ะใกล้มาก 29,000 ค่ะครับแพ้ไปแค่ 3,000 กว่าคะแนนเท่านั้นเองแล้วก็คุณอนุชาลำดับที่3ได้มา 22,000เขาก็บอกว่ายังพอสู้ไหวอ่ะครั้งนี้เหมือนเดิมคุณประเดิมชัยคุณอนุชาลงแล้วก็คุณพานุวัฒน์ค่ะ3สะสมทรัพย์จะลงรักษาพื้นที่นะต้องไม่เรียกว่ารักษาสิเพราะคุณอนุชาต้องเรียกว่าทวงคืนรักษา1คนที่รักษา2เพราะคุณประเดิมชัยเป็นอยู่แล้วคุณพานุวัฒน์เป็นอยู่แล้วรักษา2ทวงคืน1อนุชานี่อดีตส.ส.ค่ะขอทวงคืนในพื้นที่ตรงนี้แล้วคุณประเดิมชัยบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นๆด้วยที่จะมาเพราะว่าท่านเป็นแม่ทัพเป็นคนจัดทัพนครปฐมครั้งถัดไปเพิ่มเป็น6เขตนะเขาก็บอกคุณประเดิมชัยบอกว่าเดี๋ยวรอการแบ่งเขตให้มันชัดเจนก่อนเพราะว่ามันอาจจะเคลื่อนได้เข้าใจได้ถ้าไม่ใช่ฐานเสียงของสะสมทรัพย์เนี่ยก็ต้องปรับแผนกันไปนี่ในมุมของคุณประเดิมชัยเราตรวจสอบเพิ่มเติมจากกูรูการเมืองที่สามารถวิเคราะห์พื้นที่การเมืองนครปฐมได้ดีกว่าพวกเรากูรูการเมืองแห่งนครปฐมบอกว่า 1. พื้นที่ที่ก้าวไกลเคยชนะก็หมายถึงอนาคตใหม่นั่นแหละค่ะเขต3กับเขต5ชาติไทยพัฒนามีลุ้นที่จะแก้มือคืนมาได้นะคือเขต5ที่บอกว่ามีลุ้นแก้มืออาจจะยังต้องใช้ผลการเลือกตั้งครั้งแรกของปี62ไงแม้ว่าคุณประเดิมชัยจะแก้มือมาได้แล้วแต่นั่นก็เป็นการเลือกตั้งซ่อมแล้วเลือกตั้งใหญ่ครั้งนี้3กับ5กูรูการเมืองท่านนี้บอก
น่าจะได้เหตุผลอธิบายก็คือจะต้องเปรียบเทียบการทำงานของทั้งสองพรรคค่ะการทำงานของชาติไทยพัฒนาได้เห็นภาพของการทำงานและลงพื้นที่จริงพอมาดูปุ๊บอ้าวผู้แทนที่ได้ไปจากอนาคตใหม่เดิมตอนนี้เป็นก้าวไกลเนี่ยปรากฏว่าคนอาจจะรู้สึกว่าดูเหมือนข้างในมีความขัดแย้งก็เลยไม่กล้าที่จะเลือกหรือเปล่าคือถึงแม้คนรุ่นใหม่คนที่ชอบในอุดมการณ์ของก้าวไกลอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าคนที่เคยมีอารมณ์ไปเลือกในตอนนั้นบางส่วนเช่นการเทจากไทยรักษาชาติไปให้เนี่ยอาจจะโยกกลับดูการเมืองท่านนี้คิดว่าคนกลุ่มนี้จะทบทวนนะครับเพียงแต่ว่าเขตที่ยังเหนื่อยในการสู้ก็คือเขตของเสแก้วพันโทสินทบแก้ววิจิตอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์เพราะเขาแข่งโป๊กเลยเหนื่อยเพราะว่าเขาอาจจะเป็นมองถูกมองว่าเป็นดาวฤกษ์มากๆแต่ครั้งนี้เสแก้วย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติฐานเสียงเขาแน่นนะกูรูการเมืองท่านนี้บอกแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่ากระแสลุงตู่ที่เคยมีสูงในปี62ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเสแก้วย้ายไปอยู่กับลุงตู่ที่รวมไทยสร้างชาติมันก็เลยเป็น2มุมใช่อาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีตัวท่านเนี่ยโอเคค่ะเป็นส.ส.ที่มีฐานมวลชนของตัวเองแต่พอไปเจอกระแสลุงตู่ที่อาจจะลดลงจากปี62จะส่งผลกับคะแนนของเสแก้วมากน้อยแค่ไหนกูรูการเมืองนครปฐมมองว่ากระแสลุงตู่จะมากลบกระแสของตัวเองกลบแสงดาวฤกษ์เงี้ยหรอคะต้องแข่งกันไงแต่ลุงตู่ที่ลดลงจะทำให้เสแก้วที่มีอยู่แล้วจะหายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วประมาทไม่ได้โอ้ดูปี62สิครับเสแก้วได้มา 35,000 นี่นะคะที่1คือเสแก้ว 35,762 ใช่ค่ะอันดับ2นี่คืออนาคตใหม่เดิม 35,615 ห่างกัน147คะแนนโอ้โหสูสีมากส่วนต่างน้อยมากเพราะฉะนั้นกูรูการเมืองก็เลยมองว่าส่วนต่างเนี้ยมันสามารถจะทำให้หลายๆพรรคที่พร้อมมากๆพร้อมจะปักธงมากๆพร้อมสู้เนี่ยขยับเข้ามาแทรกได้แต่กูรูท่านนี้ก็ฟันธงค่ะชาติไทยพัฒนาเข้าสภาได้3ที่นั่งจากแน่ๆสมทรัพย์อ๋อก็คือ3สะสมทรัพย์เนี่ยแหละคุณพระเดิมชัยค่ะคุณอนุชาคุณพานุวัฒน์แล้วก็คุณพานุวัฒน์อ๋อนี่น่าจะเป็นอย่างน้อยนะแบบนี้ก็แปลว่าเขต1เสแก้วที่รวมไทยสร้างชาติคาดหวังก็ค่ะอาจจะมีเสียวเหมือนกันนะเพราะว่าดูคะแนนจากปี62สินะอนาคตใหม่ตามมาติดๆนะครับนี่เรื่องราวของบ้านใหญ่นครปฐมมันถอดบทเรียนอะไรได้บ้างบ้านใหญ่นครปฐมต้องแก้เกมแล้วล่ะใช่ประมาทไม่ได้ใช่ค่ะครับแล้วเชื่อว่าพอเกิดเหตุการณ์ในปี62แล้วเนี่ยยังไงต้องไม่ให้เกิดซ้ำรอยอีกแต่เชื่อไหมว่าคนแพ้เนี่ยจะเจ็บและจำมากกว่าพอจำแล้วเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลา4ปีที่ผ่านมาปูทางรอแล้วก็ได้นะไม่ให้พลาดอีกใช่ไหมใช่อีกบ้านหนึ่งครับที่ชลบุรีค่ะเขาว่ากันว่าเป็นศึกทะเลเดือดใช่ไหมเดือดมานานแล้วไม่ใช่หรอว่าบ้านใหญ่ซึ่งจริงๆก็เคยอยู่ด้วยกันปะทะกับบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหญ่นำโดยบิ๊กแปะสนธยาคุณปลื้มและบ้านใหม่เสียเฮงสุชาติชมกลิ่นแล้วก็มีบ้านอื่นอีกมันเกิดอาการค่ะกันไปโทษกันมาหรือเคลมกันไปเคลมกันมาเพราะดูผลการเลือกตั้งปี62ชลบุรี8เขตพลังประชารัฐได้ไป5ค่ะอนาคตใหม่ได้ไป3นี่ไงอนาคตใหม่ที่ไม่ได้มีบ้านใหญ่ได้ไป3อีกแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากใช่แล้วก็ถือว่าเสียรังวัดไปพอสมควรนะสำหรับใช่ค่ะบ้านใหญ่ชลบุรีในแต่ละจังหวัดถ้าสมมุติว่าเจออาการแบบนี้เยอะๆเนี่ยบ้านใหญ่ต้องทบทวนตัวเองทีนี้ถ้าบ้านใหญ่เป็นอย่างสะสมทรัพย์ที่พอทบทวนได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาเป็นเอกภาพยังโอเคแต่ถ้าบ้านใหญ่เป็นอย่างเงี้ยบ้านใหญ่คุณปลื้มเนี่ยนนแตกกันเองเนี่ยจะยิ่งซับซ้อนไปใหญ่นะนนซับซ้อนกว่าทางบ้านสะสมทรัพย์น่ากลัวกว่าบ้านสะสมทรัพย์อีกค่ะเพราะว่าคือเดิมเนี่ยปี62เขาก็คือทีมเดียวกันก็รักกันไงยังรักกันอยู่ใช่ปิ๊งปิ๊งอยู่จริงๆถ้าย้อนไปดูรูปเก่าๆเนี่ยเสี่ยเฮงก็จะอยู่เคียงข้างคุณสนธยาคุณปลื้มเสี่ยเฮงคือขุนพลที่ช่วยคุณสนธยาเลยแหละครับแต่พอการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปอีกแล้วดูเหมือนว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จุดเดือดจุดแตกหักที่มันทำให้สาธารณะได้รับรู้ก็คือการโพสต์ Facebook ของทั้งสองฝ่ายคุณสนธยาบอกเนรคุณสั้นๆไม่ต้องขยายความค่ะคุณสุชาติก็ใช้คำหนึ่งแม่ทัพอัลไซเมอร์นั่นละค่ะโอ้โหถึงขั้นมีข่าวว่าลุงป้อมเคยเรียกทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตอนนั้นอย่าลืมว่ายังอยู่พลังประชารัฐด้วยกันยังอยู่พรรคเดียวกันไปเป่ากระหม่อมหน่อยสิอะไรกันนักกันหนาเนี่ยทะเลาะกันมากๆเนี่ยแบ่งกันไปคนละครึ่งป่ะดูแลคนละครึ่งป่ะ
ก็คุณสนธยาก็เคยบอกว่าก็ให้ความเคารพลุงป้อมแล้วก็อ่ะยุติปัญหาไปคือยุติต่อหน้าท่านเนี่ยนะต่อหน้าท่านแต่ว่าภายในใจลึกๆไม่ได้ไม่ได้แต่ดูเหมือนสิ่งที่ลุงป้อมเรียกไปเป่ากระหม่อมวันนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้ว2แม่ทัพแยกย้ายกันหมดเลยไม่อยู่กับลุงป้อมที่พลังประชารัฐแล้วก็ลุงป้อมก็เลยเสียไปทั้งสองเลยค่ะตัวของคุณสนธยานะคะหอบข้าวหอบของไปอยู่เพื่อไทยแล้วคุณสุชาติก็ยึดมั่นอยู่กับลุงตู่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นศึกการเลือกตั้งที่จังหวัดชลบุรีนี่ยิ่งกว่าช้างชนช้างแต่มันเป็นแบบกี่ช้างละเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นคือบ้านใหญ่คุณปลื้มค่ะเผชิญหน้ากับบ้านใหม่ชลบุรีกลุ่มพลังใหม่ที่นำโดยเสเฮงแล้วอย่าลืมนะว่าตอนปี62มี3เก้าอี้ของอนาคตใหม่เพราะฉะนั้นต้องเติมอีก1ขาคือก้าวไกลอยู่ในสมการนี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะเมืองชลบุรีในเขตเมืองเขตมหาวิทยาลัยอารมณ์ของคนรุ่นใหม่ค่ะอาจจะมีโอกาสสำหรับก้าวไกลก็เป็นไปได้นะ2บ้านใหญ่ตีกันอยู่เนี่ยนะแย่งเลยเสียบเข้ามาได้ระวังให้ดีแล้วมันไม่ใช่แค่8เขตแล้วไงมัน10แล้วลองย้อนดูปฐมบทของความขัดแย้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะนะคือพลังประชารัฐที่บอกว่าเสียไป3ค่ะได้มา5 5เนี้ยยังแย่งกันว่าเป็นของใครเลยใครทำผลงานมาแล้ว3ที่เสียไปก็โทษกันด้วยใช่ค่ะใครทำเสียใช่ค่ะแต่ใน5ที่ได้มาเนี่ยในทางการเมืองคงจะต้องตัดออกไปสัก2คนที่แต่ละคนไม่ได้เป็นผลงานโดยตรงของบ้านใหญ่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นทั้งของคุณสนธยาไม่ว่าจะเป็นทั้งของคุณสุชาติไม่น่าจะใช่ทั้งคู่ไม่น่าจะมีใครเคลมได้หนึ่งในนั้นคือคุณสรวุฒิเนื่องจำนงเขาเป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองเห็นไหมคะแสงสว่างจ้ามากอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ค่ะนะแล้วที่มันชัดเจนก็คือคุณสรวุฒิปัจจุบันนี้ยังอยู่กับพลังประชารัฐอยู่กับบิ๊กป้อมไม่ได้ตามทั้งเสียเฮงใช่ทั้งคุณสนธยาเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคุณสรวุฒิเป็นเด็กในคาถาใครไม่ได้นะใช่ถัดมาเขต8คุณสถิระเผือกประพันธ์นี่ชัดเลยค่ะสายตรงบิ๊กป้อมสายตรงพี่เองจะน้องก็เคยออกไปอยู่กับทางผู้กองที่เศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยแล้วก็ตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็แยกกลับมาแล้วกลับมาที่พลังประชารัฐส่วนเขต1อันนี้จะบอกว่าเป็นผลงานใครคุณสุชาติชมกลิ่นลงเองได้เองจะบอกว่าเป็นแสงของตัวคุณสุชาติเองไหมหรือจะบอกว่าจริงๆก็นี่ก็เป็นทีมเดียวกันที่คุณสนธยาก็เป็นคนชี้ให้คุณสุชาติไปลงเขตหนึ่งอ่ะเข้ามาตรงนี้ คุณสนธยาเป็นคนสั่งหรือคุณสุชาติที่เป็นคนลงแล้วได้เองคิดว่าเป็นผลงานใครคะนี่ไงมันก็เกิดอาการแบบนี้ครับว่าและไหนจะเขตที่แพ้อีกซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันด้วยเรื่องเขตที่แพ้เนี่ยนะแต่มาโฟกัสที่เขต1ในปี66นี่เดือดปุดปุดสุดสุดแน่นอนยังลงต่อนะคุณสุชาติเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นก็ย้ำหลายครั้งว่าท่านจะลงเขตเองเพราะท่านชอบในการทำเขตแต่ลงเขตนี่คือรวมไทยสร้างชาติใช่สู้ในนามลุงตู่ครับแล้วจะมาเจอใครที่น่ากลัวคุณสุภีพันธ์หอมหวนสจแอ้จากพรรคเพื่อไทยตัวแทนของคุณสนธยาจัดทัพให้สจแอ้เป็นลูกสาวของสทเหี่ยวภาสกรหอมหวนค่ะคุณภาสกรเนี่ยเป็นคนสนิทใกล้ชิดทำงานกับกำนันเปาะโอ้เพราะฉะนั้นเป็นคนในบ้านเลยแหละว่าอย่างนั้นเถอะก็จะต้องมาเจอกับคุณสุชาติชมกลิ่นของรวมไทยสร้างชาติและทีนี้ก็จะได้รู้ว่าพื้นที่นี้เนี่ยใครของจริงระหว่างคนสั่งอย่างคุณสนธยากับคนได้อย่างคุณสุชาติแล้วจริงๆก็จะขยายความกันย้อนไปดู Facebook ระหว่างคุณสุชาติกับสทเหี่ยวนะแซ่บเหรอคะมีหลายเรื่องต่อว่าต่อขานกันนะยังไม่มาเล่าในที่นี้ก็แล้วกันแต่เราก็อย่าประมาทว่าก้าวไกลจะส่งใครเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับนะคะเพราะฉะนั้นในชลบุรีเนี่ยจะมีช้างชนช้างที่ไม่ใช่2นี่หรอเป็น3ช้างสีน้ำเงินมุมน้ำเงินมุมน้ำเงินเป็นรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ช้างมุมแดงเพื่อไทยมุมแดงเพื่อไทยแล้วก็ช้างส้มช้างส้มอยู่รอสอดแทรกอยู่ใช่ค่ะต่อยกันระวังช้างส้มเบียดเข้ามาได้เขาจะชนกันนี่คือเขตที่ชนะก็เกิดอาการว่าเป็นผลงานใครค่ะส่วนเขตที่แพ้ก็เกิดอาการว่าไม่ใช่ของผมเป็นผลงานใครเหมือนกันที่ทำให้แพ้อ้าวดูชื่อกับนามสกุลได้ไหมอันนี้พอไหมพอพูดแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักที่คุณสุชาติชมกลิ่นมักจะพูดเสมอก็เขาพูดบ่อยอะว่าเขตที่ผมดูแลชนะหมด
ส่วนแปลว่าเขตที่ผมไม่ได้ดูแลมันก็เลยแพ้ไงเพราะผมไม่ได้ดูแลแล้วประเด็นก็คือเขตที่เสียเก้าอี้ไปเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดทางคุณปลื้มนะครับเริ่มจากคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะสายเลือดเลยอ่ะจริงท่านก็ลงเขต6เองแล้วก็แพ้ให้กับอนาคตใหม่ค่ะแถมคะแนนห่างไปเกือบ 6,000 ด้วยซ้ำเขต7คุณปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ค่ะนี่ก็เป็นคนในบ้านกำนันเป๊ะเหมือนกันเพราะว่าสมัยคุณพ่อคุณปรเมศวร์นี่ก็ทำงานใกล้ชิดกับกำนันเป๊ะอ้าวก็แพ้ให้กับอนาคตใหม่เหมือนกันคะแนนห่างกว่า 3,000 คะแนนแต่คุณปรเมศวร์เขาผันตัวเองไปเป็นนายกเมืองพัทยาแล้วคือตอนที่ก่อนจะมาลงนายกเมืองพัทยาเนี่ยคุณปรเมศวร์ก็จะเป็นที่ปรึกษาคุณอิทธิพลที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมอยู่ด้วยกันมาก่อนแต่พอนายกเมืองพัทยาคือก่อนหน้านี้คุณสนธยาเป็นนายกเมืองพัทยาจำได้ใช่ไหมครับจากคำสั่งแต่งตั้งของสช.พอเขาเปิดให้มีการเลือกตั้งปุ๊บคุณปรเมศวร์มาลงเองก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณบวกได้อย่างนึงเหมือนกันว่ามันก็มีความเกาะเกี่ยวกับทางบ้านคุณปลื้มไงแล้วสรุปคุณสุชาติหรือคุณสนธยาดูเขต6กับ7เนี่ยคือก็อยู่ที่ว่าจะมองจากนามสกุลจะมองจากความเป็นคุณปรเมศวร์ที่อยู่ใกล้ชิดคุณปลื้มหรือจะมองว่าเป็นผลงานรวมกันทั้งทีมไงอ้าวทั้งที่เมื่อก่อนน่ะคือเขาทำงานด้วยกันคนนึงเนี่ยคือขุนพลข้างกายของอีกคนนึงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นผลงานคู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่พอดูนามสกุลในมุมของคุณสุชาติแล้วเราก็อาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดมากถึงขนาดว่าเขาแบ่งกันแบบชัดขนาดนั้นจริงหรือเปล่าว่า5เขตนี้คุณสุชาติดูแลนั่นน่ะสิค่ะ3เขตนี้คุณสุชาติไม่ดูแลก็เลยแพ้แต่คุณสนธยาก็บอกมันดูเป็นทีมไม่เป็นไรจะไปบอกว่าเป็นผลงานของใครไปโทษใครคนใดคนหนึ่งที่ทำให้แพ้ในบางเขตไปเคลมว่าเป็นของใครในเขตที่ชนะได้ยังไงต่อให้เขาจะโทษไปโทษมาแต่ท้ายที่สุดแล้วมันใกล้แล้วค่ะมันใกล้การเลือกตั้งแล้วและณวันนี้ทั้งสองท่านเนี่ยแยกกันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันแล้วด้วยเดี๋ยวได้เห็นค่ะคราวนี้เนี่ยได้วัดกันเต็มๆแน่นอนใช่ค่ะครับอาจจะมีประเด็นเก็บตกกรณีของคุณอิทธิพลคุณปลื้มค่ะว่าจะไปอยู่ไหนกันแน่นะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงจากคำของคุณสนธยาเนี่ยแหละบอกว่าคุณอิทธิพลเนี่ยจะไม่ไปสังกัดพรรคไหนทั้งนั้นจะเป็นรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ก็คือจะรักษาการไปเรื่อยแล้วจนจบภารกิจแล้วคุณอิทธิพลก็จะไม่มาลงทั้งเขตไม่มาลงทั้งปาร์ตี้ลิสต์ค่ะกับพรรคเพื่อไทยคุณสนธยาก็ไม่ลงด้วยที่สำคัญคุณอิทธิพลก็จะไม่ไปกับลุงตู่ด้วยนะไม่ไปกับใครเลยใช่เอ้าก็ถือว่าเป็นมติของคนในครอบครัวได้ลองฟังคุณสนธยาย้ำเรื่องนี้อีกทีครับผมไม่เคยยืนยันว่าอิทธิพลมาเพื่อไทยนะนะครับผมพูดตั้งแต่แรกเลยว่าอิทธิพลเนี่ยเขาจะไม่ไปพักไหนเราคุยกันในครอบครัวติ๊กบอกผมเกรงใจนายกเห็นไหมเราอยู่ด้วยกันมาอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เรื่องทางการเมืองเราก็ต้องเลือกของเราใช่ไหมว่าเราจะไปทางไหนเขายังคงเป็นรัฐมนตรีทำงานกับท่านนายกเนี่ยไปจนกว่าจะครบวาระนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็คือสุดท้ายก็คือโปรดเกล้ารัฐมนตรีใหม่โดยที่ไม่สังกัดพักไหนแล้วก็ในการทำงานกับรัฐบาลก็คือถ้าไปในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่จะต้องไปกับท่านนายกในงานในการปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลไปด้วยกันแต่ถ้าท่านนายกแยกไปอย่างไปโคราชเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ไปนะฮะเพื่อเป็นการให้เห็นชัดเจนว่าเราทำงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ด้วยความรับผิดชอบคือคุณสนธยาเคยบอกผมว่าเหตุผลที่คุณอิทธิพลคงจะมาร่วมงานกับเพื่อไทยในรอบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะก็เกรงใจพลเอกประยุทธ์ด้วยคือมันเป็นการข้ามขั้วเลยไงแต่คุณสนธยาเนี่ยจริงๆตอนยุคปียุคคสช.เนี่ยท่านเคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคุณสนธยาเนี่ยแต่ก็ห่างมาแล้วไงครับแต่คุณอิทธิพลเนี่ยนั่งประชุมครม.ด้วยกันแล้วก็ได้เก้าอี้ใช่ถ้าจะแหมย้ายมาอยู่เพื่อไทยเลยมันก็ดูจะเหมือนหักมากเกินไปแล้วคุณสนธยาก็ย้ายจากอกบิ๊กป้อมไปอยู่เพื่อไทยเหมือนกันมันก็ห่างจากบิ๊กป้อมห่างจากพลเอกประยุทธ์มากกว่าเพราะคุณสนธยาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอ๋อมันอยู่ที่เก้าอี้รัฐมนตรีด้วยแต่ถ้าคุณอิทธิพลจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกับลุงตู่มันก็ขัดกับมติของครอบครัวทางออกก็เลยก็ให้จบภารกิจความเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งใดๆในตอนนี้หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีโอเคอันนี้คือเรื่องราวของบ้านใหญ่ชลบุรีบ้านใหญ่สุดท้ายคือบ้านใหญ่สงขลาครับเดิมพันโดยคุณนิพนธ์บุญญามณีโจทย์ครั้งนี้คงจะต้องล้างตาให้ลูกชายตอนปี62ที่แพ้หน่อยโจทย์คือล้างตาแล้วก็ปักธงให้ได้มากที่สุดนะคะไม่งั้นย่ำแย่หลายคนแน่นอนแกนนำของประชาธิปัตย์เนี่ยคุณนิพนธ์ตอนเป็น
ตอนเลือกตั้งปี62ยังคาบเกี่ยวกับจังหวัดที่ท่านเป็นนายกอบจ อ๋อแกยังอยู่เวทีท้องถิ่นอยู่ก็เลยไม่ได้ลงะนะครับเขต1ใช่มั้ยค่ะคุณสันเพชรบุญญามณีลงเองตอนนั้นก็คือลูกชายของคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์ให้ลูกชายมาลงแต่ผลของการเลือกตั้งสุดท้ายเนี่ยคือแพ้พลังประชารัฐนะแพ้ไปร่วมๆ 13,000 คะแนนใช่ค่ะแต่พอแพ้แล้วเนี่ยก็มาจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมคะพลังประชารัฐก็มาร่วมอยู่ในรัฐบาลลุงตู่ปรากฏคุณนิพนธ์ได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคือคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคก่อนใช่ค่ะพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บประชาธิปัตย์มีมติจะไปร่วมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ประกาศลาออกก็เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคกันใหม่ก็คุณจุรินทร์ก็มานั่งเป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นจังหวะที่คุณนิพนธ์ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในพรรคแล้วก็ได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจนถึงขั้นบางคนก็อาจจะมองโอ้โหคุณนิพนธ์นะไม่ได้ลงเลือกตั้งเองไม่ได้ชนะพอส่งลูกลูกก็แพ้แต่ว่าในทางการเมืองจริงๆน่ะคนที่จะได้โควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีในพรรคมันมีเหตุผลมากมายเยอะมากกว่านั้นคือคุณไม่ต้องไปลงสมัครแล้วก็ไม่ต้องชนะขนาดนั้นหรอกเขาดูอย่างอื่นด้วยค่ะโอเคคุณสมบัติเรื่องการที่จะต้องชนะเลือกตั้งด้วยอาจจะไม่ได้ก็มีนะครับแต่ถ้าไม่ได้มันก็ต้องดูเรื่องอื่นๆ เป็นนายทุนของพรรคไหมใช่ๆดูแลพื้นที่อื่นๆจนชนะไหมสมมุติดูแลพื้นที่อื่นที่เรามีเครือข่ายมีเด็กในคาถาแล้วเขาชนะมาตั้งเยอะอ่ะจะไม่ให้เก้าอี้เขาได้ยังไงเลขาธิการพรรคค่ะคุณเฉลิมชัยที่ประจวบอ่ะแพ้เลือกตั้งนะเออเนาะแต่เป็นรัฐมนตรีนั่นน่ะสิคะรัฐมนตรีเกษตรเห็นไหมเออจริงว่าคุณเฉลิมชัยทำมากกว่านั้นไม่ใช่แค่วัดกันที่เขตของตัวเองชนะหรือแพ้บ้านใหญ่บุญญามณีถูกมองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลครับแล้วใครรู้ไหมคุณอันวาสาและอดีตคนประชาธิปัตย์ปัจจุบันอยู่ในอกของบิ๊กป้อมเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าคุณนิพนธ์เนี่ยคุณนิพนธ์เป็นผู้มีอิทธิพลในพรรคพูดมาเท่านั้นแหละคุณนิพนธ์เดือดเลยคือคุณอันวานี่ถึงขั้นว่าแบบบอกชักใยอยู่เบื้องหลังคุณจุรินทร์เลยใช่ไหมเออใช่เออคุณนิพนธ์ให้สัมภาษณ์พิเศษกับเราโกรธนะไปให้ฟังเสียงเองดีกว่าว่าโกรธหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าคุณนิพนธ์ก็ตั้งคำถามกลับว่าไอ้คำว่าอิทธิพลเนี่ยมันคืออะไรเพราะเป็นสสมาตั้ง30กว่าปีมันรู้จักคนเยอะโอ้โหนายกอบจดูตั้ง16อำเภอจริงบอกกันไปเปิดทุกงานค่ะมันก็เลยได้เปรียบไปเปิดทุกงานเลยใช่แต่ว่าถ้าเป็นนายกอบจไม่มีผลงานคนเขาก็ไม่เอาเหมือนกันก็เนี่ยพยายามถามกลับอิทธิพลคืออะไรเพราะว่าธุรกิจสีดำสีเทาแกก็บอกแกไม่มีทำเขามีธุรกิจของเขาหลายอย่างแต่เขาเชื่อเขาบอกเลยว่าไปตรวจสอบเขาได้เลยนะเขาไม่ได้ทำธุรกิจสีเทาแถมย้อนกลับคุณอันวาบอกคุณอันวาน่ะรู้ดีกินข้าวบ้านผมเป็นกระสอบแล้วตายคุณอันวากินเยอะจังค่ะอ้าวลองฟังคุณนิพนธ์ชี้แจงเรื่องอิทธิพลเนี่ยมันจริงหรือไม่ครับอิทธิพลยังไงผมต้องยอมรับว่าผมเป็นสสมา30กว่าปีผมเป็นนายกอบจผมก็มีเครือข่ายของผมทั้งจังหวัด16อำเภอของสงขลาผมก็ต้องรู้จักคนทุกอำเภอคือมันได้เปรียบกว่าสสฮะถ้าเป็นนายกอบจแล้วไม่มีผลงานเนี่ยชาวบ้านก็ไม่เอาถามว่าคำจำกัดความผู้อิทธิพลของเขาเนี่ยหมายถึงอะไรผมเนี่ยไปดูประวัติได้นะผมเป็นสจตั้งแต่ปี2527-28ฮะเป็นสจ2สมัยเป็นประธานสภาจังหวัดแล้วมาเป็นสสเขต5สมัยบัญชีรายชื่อ3สมัยเป็นนายกอบจในนามพรรคประชาธิปัตย์1สมัยถ้านิยามอิทธิพลว่ารู้จักคนเยอะผมยอมรับแต่ถ้าบอกว่าผมมีอิทธิพลไปข่มขู่ไม่มีไม่เลี้ยงมือปืนไม่มีการวงธุรกิจสีดำสีเทาไม่มีสำหรับผมคุณอันวารู้ดีไปกินข้าวบ้านผมนี่เป็นกระสอบแล้วเนาะอ้าวแล้วคุณอันวาไปกินข้าวบ้านเขาแล้วคุณอันวาไปว่าเขามีอิทธิพลยังไงคะเนี่ยก็ตอนนี้อยู่กันคนละพรรคแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่อาจจะต้องมีโจมตีกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับครั้งนี้คุณนิพนธ์มีโจทย์ที่คงจะต้องทวงคืนพื้นที่จังหวัดสงขลาใบ้นิดนึงว่าปลายทางที่เราจะอธิบายเนี่ยก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์ทั้งประเทศได้มา52ใช่ไหมเขาบอกว่าการเลือกตั้งปี66เขาอะนำหน้าด้วยเลข7นะคะโอ้โหตั้งเป้าทะลุไปถึงนั่นใช่ค่ะเขาบอกปี62ที่มันพลาดเพราะอะไรเพราะกระแสลุงตู่มาแรงใช่อันนี้อาจจะเป็นเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ด้วยเนี่ยนะด้วยภาคใต้เนี่ยมาบวกกับภูมิใจไทยก็รุกคืบโดย2แม่ทัพคือคุณพิพัฒน์กับคุณนาทีรัชกิจประการเขาอะที่ของเขาอะคือพัทลุงแต่เขาขยายเขตออกมาคุณนาทีเจ๊เปี๊ยะเนี่ยดูพัทลุงแต่ก็พยายามจะปักหมุดในหลายๆพื้นที่อย่างล่าสุดอย่างฝั่งอันดามันเนี่ยที่ภูมิใจไทยบอกว่าจะต้อง
กวาดให้ได้จะแลนสไลด์มาบวกกับสิ่งที่คนในประชาธิปัตย์เขาก็มองว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็คือคุณอภิสิทธิ์ชัดพอไหมไม่เอาพลเอกประยุทธ์ค่ะครับก็เลยเนี่ยทำให้ภาคใต้ประชาธิปัตย์ได้มา22จาก50แล้วก็สลับกันพลังประชารัฐได้มาถึง13ค่ะจาก50แล้วก็ยังมีไม่ได้ว่าพลังประชารัฐก็ได้มาจากกระแสลุงตู่และพรรคอื่นอีกนิดหน่อยที่เข้ามาภูมิใจไทยได้มา8ประชาชาติได้มา6แล้วก็รวมพลังประชาชาติไทยได้มา1ก็นึกถึงหน้ากำนันสุเทพไว้นั่นแหละค่ะพลังประชาชาติไทยได้มา1อืมครั้งนี้คุณนิพนธ์เปิดตัวเลขพอเมินให้เราฟังแบบชัดๆเลย72นะเขาบอกใต้เนี่ยขอ40จาก6040จาก60คือเดิมใต้มี58แต่พอศาลบอกว่าให้ไม่นับรวมคนที่ไม่มีสัญชาติไทยก็เลยบวกเพิ่มเข้ามานับรวมเนี่ยนะทำให้ใต้มางอกอีก2เขตนี่40จาก60นี่คือ2ใน3เลยนะครับเยอะเนาะก็จะทำให้เดิมได้22ไม่ถึงครึ่งนะของภาคใต้อันนี้เกินครึ่งเลยค่ะกทม.เขาบอกว่า5ถึง7จาก33ทำไมถึงมั่นใจว่าจะมี5ถึง7ค่ะมีสกได้มา9ที่นั่งตอนเลือกตั้งผู้ว่ากทม อ๋อได้มาอยู่ในมือแล้ว9ที่นั่งเป็นสกเลยมั่นใจใช่แล้วก็ในพื้นที่อื่นที่ไม่ชนะเนี่ยเป็นอันดับ2นะมีอีกตั้ง7ที่นั่งแน่ก็เลยอาจจะคาดหวังว่าคนที่เคยได้อันดับที่2ตอนนั้นเนี่ยอาจจะคะแนนหมิ่นเมแสดงว่าถ้ามาพอมาเป็นเรื่องสสเนี่ยน่าจะมีโอกาสแซงขึ้นมาได้ค่ะภาคกลางที่ดูแลโดยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเสียต่อเนี่ยน่าจะมีสัก10ถึง15ที่นั่งได้แน่นวนฟันธงตอนปี62ก็น่าจะทำได้สัก9ที่นั่งภาคกลางใช่ไหมขึ้นอีกหน่อยนึงใช่ไหมคะส่วนเหนือกับอีสานอันนี้เหนื่อยนะแต่ยังภาคเหนือเนี่ยก็มีอดีตสสประชาธิปัตย์หลายคนที่ก็ไม่ได้ทิ้งพรรคไปเขาบอกว่าทั้งนั้นเลยนะไม่ทิ้งพรรคจะขอสู้ต่อเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีฐานมวลชนคอยหนุนอยู่แล้วแต่แน่นอน2ภาคนี้ก็เป็นหืดขึ้นคออยู่แล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ถนัดนะครับ2ภาคขอรวมกันสัก5ก็แล้วกันอันนี้เขาประเมินตัวเองอย่างต่ำเลยแล้วก็บวกไปอะค่ะใช่อย่าลืมว่านี่คือเขตนะต้องมาบวกปาร์ตี้ลิสต์ด้วยปาร์ตี้ลิสต์บอกคิดว่าน่าสัก 15% ของผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตีออกมาเป็น12ถึง15ที่นั่งอ๋อ 15% จาก100ถึงเป็นตัวเลขรวมออกมาน่าจะมี72ที่นั่งเยอะนะคะเยอะนะคุณนิพนธ์ยังย้ำเรื่องที่ลูกชายจะได้ลงอีกครั้งหนึ่งคุณสันเพชรขอแก้มืออีกรอบนึงบอกไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลนะที่สามารถส่งลูกลงได้บอกว่าเป็นมติของพรรคคือตอนที่คุณสันเพชรบุญญามณีลงตอนปี62เนี่ยมันทำให้คุณเจือราชสีถูกขยับไปอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์แล้วกว่าคุณเจือราชสีจะได้เป็นสสเนี่ยโอ้โหนานสมัยเลยเกือบจะปลายสมัยเลยนะครับคุณเจือก็เลยไม่อยู่กับประชาธิปัตย์แล้วตอนนี้ไปอยู่กับลุงตู่ที่รวมไทยสร้างชาติก็เลยต้องมาแข่งกันแต่คุณสันเพชรก็ต้องมาแก้มือค่ะกับคุณเจือด้วยขณะที่พลังประชารัฐเดิมที่เขาชนะมาเนี่ยใช่ไหมเขาก็คงจ้องอยู่เหมือนกันงานหนักเหมือนกันค่ะแต่ก็สู้ๆเพราะว่าจะปล่อยให้แพ้บ่อยๆเป็นไปไม่ได้แล้วประชาธิปัตย์บอกเขตหนึ่งของคุณสันเพชรกับคุณเจือเนี่ยนิดาโพเขาทำออกมาถ้าเขาดูรายเขตอาจารย์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิดาโพบอกว่าคุณสันเพชรลูกชายคุณนิพนธ์เนี่ยมา 18% คุณเจือมา 17% อุ้ยอันดับ1กับอันดับ2ขี่กันอย่างนั้นเลยเหรอสูสีมากจริงๆโหดมากนี่คือบ้านใหญ่สงขลาคงอยากจะล้างตาให้ลูกชายแล้วก็เป็นบทสรุปเป็นบทเรียนนะครับของบ้านใหญ่หลายๆบ้านที่นำมาเล่าเกร็ดให้ฟังตอนปี62แล้วก็จับตามองในปี66เขาจะรักษาพื้นที่ไว้ได้ไหมหรือบ้านใหม่นี่ยังก้าวไกลในปัจจุบันจะมีโอกาสสอดแทรกได้มากขึ้นหรือเปล่าในเมื่อไม่มีโจทย์อย่างการที่ไทยรักษาชาติถูกยุบแล้วคะแนนไปเทให้กับอนาคตใหม่ในหลายเขตอาจจะต้องมาวิเคราะห์กันไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุที่เราเรียกกันหรือว่าอะไรที่เราไม่คาดคิดในห่วงเวลาก่อนถึงวันเลือกตั้งมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีอะไรว้าวๆออกมาให้เห็นอีกอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้า